สวัสดีครับผมดร.ดิษดาหงส์อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องรับซื้อไม้นะครับที่อยู่ในเวียดนามจะสังเกตว่านะครับประชาชนชาวเวียดนามนะครับที่มีการขนไม้เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เลยนะฮะใส่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหมือนมีล้อพ่วงเอามาอย่างที่ลงไม้ที่มีการรับซื้อซึ่งมูลค่าท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับมหาศาลนะครับก็ช่างเป็นกิโลนะครับตัวนี้ช่างเป็นกิโลนะครับในลำหนึ่งนะครับถ้าไปตกอยู่ที่เวียดนามก็อย่างที่ผมเคยพูดราคาให้ฟังก็คือตกกิโลกรัมละ10,000ถึง12,500บาทนะครับแต่ลงรับซื้อตัวนี้เขาก็ขอสมวนราคาที่การรับซื้อแต่ราคาส่งออกอยู่ที่10,000ถึง12,500บาทนะครับเนี่ยจะมีการขนมานะครับหลังจากที่กระแทกกระพี้ไม้ออกแล้วมันก็จะเป็นแก่นข้างในแล้วก็จะมีการพุ่มมัสเรามาดูโรงที่เขาเก็บนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวฐานรากนะครับขนมาแต่ละท่อนเห็นไหมฮะเยอะจริงๆนะครับเยอะมากนะครับลำต้นก็แล้วแต่ขนาดแต่ละต้นถ้าเก็บได้10ปีจัดขายได้แน่นอนนะครับซึ่งหลวงพ่อกาฬสินธุ์จะนำพาท่านนะครับแล้วรับประกันการซื้อนะครับท่านไปสองจากซื้อให้ท่านเองหรือว่าท่านซื้อกล้าจากเราแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความอันตรายในเรื่องของการไปเอาต้นกล้าจากที่ไม่ได้มาตรฐานหรือต้นกล้าจากไม่ได้มีการรับรองสายพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับท่านจะเสียเวลาและเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าแก่นสุดท้ายท่านอาจจะไม่ได้ต้นไม้ที่มีแก่นก็ได้เงินถูกเป็นประดับนะครับเพราะนั้นเราฝากหงมู่กาฬสินธุ์นะครับแปลงของเรามีใบรับรองพันให้ท่านนะครับ 100% รับรองเข้าแก่นทุกต้น